สวัสดีครับท่านผู้ติดตามเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาทุกท่านวันที่ผมบันทึกครั้งนี้ก็คือวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2560ซึ่งในวันต่อไปคือวันที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมกันส่งเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่สวรรคาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ท่านผมคิดว่าชาวไทยส่วนใหญ่คงไม่อยู่บ้านแน่นอนครับเพราะอะไรชาวไทยคงทราบกันดีก่อนที่จะถึงวันสำคัญดังกล่าวผมจึงได้ทำการบันทึกเรื่องราวอีกสถานที่หนึ่งที่ผมได้เดินทางเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และเป็นวัดที่พระองค์เคยเสด็จมาแล้วนั่นก็คือวัดพนิษฐธรรมิการามหรือวัดหนองเต่าอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและยังเป็นการบันทึกการตามรอยพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่มีคุณูปการต่อวัดพนิษฐธรรมิการามนั่นก็คือหลวงพ่อเลี้ยงสุชาโตก่อนที่ผมจะพาไปชมบรรยากาศของวัดแห่งนี้ผมขอเล่าเรื่องราวพอสังเกตให้ได้รับฟังกันก่อนครับวัดพนิษฐธรรมิการามมีความโดดเด่นของพระอุโบสถที่มีฐานเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่ใช้เวลาการสร้างนานถึง16ปีโดยหลวงพ่อเลี้ยงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ถึง2517การที่สร้างพระอุโบสถในลักษณะแบบนี้เพราะหลวงพ่อเลี้ยงได้ระลึกถึงเรื่องราวของเต่าตนุที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองเมื่อการสร้างพระอุโบสถเสร็จสิ้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2517เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของชาวบ้านหนองเต่าในครั้งนั้นสำหรับประวัติหลวงพ่อเลี้ยงพอสังเกตมีอยู่ว่าหลวงพ่อเลี้ยงสุชาโตนามเดิมชื่อเลี้ยงชมชาเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2447ในวันเสาร์แรม4ค่ำเดือน12ปีมะโรงที่บ้านหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีพี่น้องทั้งสิ้นก็4คนหลวงปู่เลี้ยงบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้12ปีที่วัดป่าธรรมโสพลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีท่านบวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2467มีฉายาว่าสุชาโตหลังจากบวชได้3พรรษาท่านได้รับนิมนต์มาจำพรรษาที่วัดเจริญธรรมพาณิชย์หรือวัดพาณิชย์ธรรมิการามท่านได้สร้างกุฏิแล้วก็สร้างเมนสร้างวิหารต่างๆและศาลาท่านได้สร้างพระอุโบสถบนหลังเต่าภายในวัดซึ่งบริเวณด้านล่างของเต่านั้นจะเป็นห้องโถงกว้างสมัยที่สร้างเสร็จใหม่ๆนั้นจะใช้เป็นที่สอนหนังสือแก่เด็กนักเรียนแต่ปัจจุบันใช้ประกอบพิธีทางศาสนาหลวงพ่อเลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถรักษาโรคได้ท่านใช้ตัวยาสมุนไพรเป็นหลักที่หาได้จากท้องถิ่นเช่นเปลือกส้มดอกดาวเรืองผลหมากตะไคร้และเปลือกมะนาวใช้รักษาโรคไข้หวัดโรคผิวหนังและโรคทางเดินอาหารนอกจากนี้ท่านยังมีความรู้พูดภาษาไทยจีนมอญลาวได้เป็นอย่างดีเมื่อปีพุทธศักราช2471หลวงพ่อเลี้ยงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพนิษฐธรรมิการามหลวงพ่อเลี้ยงเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2528ชาวบ้านได้เก็บสังขารของหลวงพ่อเลี้ยงไว้กราบไหว้บูชานานถึง16ปีจนกระทั่งเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2544จึงได้มีการชาปนกิจศพและนำอัฐิของท่านบรรจุไว้ใต้ฐานรูปหล่อที่อยู่ในพระวิหารครับเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาระลึกถึงคุณบารมีของหลวงพ่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อเลี้ยงท่านยังได้ศึกษาวิชาและก็ตำรับยาต่างๆจากหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อปานเดินธุดงมาพำนักที่วัดหนองเต่าระยะหนึ่งแต่หลวงพ่อปานท่านก็ธุดงไปต่อที่วัดเขาสะพานนาคสายธรรมที่หลวงปู่เลี้ยงได้เคยศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชากันนั้นก็มีเช่นท่านพ่อลีวัดอโศการามหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อเผาวัดถ้ำตะโกหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อสุดวัดปฐมพาณิชย์เป็นต้นเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทำให้หลวงพ่อเลี้ยงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตาม
สำหรับภาพบรรยากาศภายในวัดก็เรียนเชิญติดตามชมพร้อมกันเลยครับ